โอเคนะครับก็ต้องขอการสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมGarena Free Fire Thailand นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ตามที่น้องๆนะครับขอพี่มาเลยนะไปทำคลิปนี้ให้หน่อยนะครับพิสูจน์ให้หน่อยว่ามันรับฟรีจริงหรือเปล่านะครับมันมีในส่วนกล่องลึกลับหรือเปล่านั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่พามาพิสูจน์เลยนะครับสำหรับหินอัปเกรดปืนลูกซองควงกระบอกใหม่ล่าสุดนะครับผมมาก่อนจะไปอัปเดตกิจกรรมนี้นะครับพี่ก็ขอคนละ1ไลค์1แชร์กันด้วยนะครับผมมากิจกรรมนี้เนี่ยอยู่ในส่วนตู้สุ่ม 8T การันตีไอเทมนั่นเองนะครับอ่ะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพิ่งอัปเดตเข้ามาเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับนี่นะครับก็จะมีทางด้านของสกินปืนลูกซองควงนะครับมีผ้าปิดปากนะครับนี่นะครับผมแล้วก็จะมีไอวอลนะครับผมมีแอร์บอร์ดนั่นเองนะครับอ่ะพี่ขอติ๊ก2อันนี้เอาไปก่อนเพราะว่าพี่มีแล้วนะครับปุ๊บประมาณนี้เลือกออก2อย่างแล้วก็เริ่มสุ่มที่9เพชรนั่นเองนะครับผมถ้าใครตรงนี้ก็คือจะได้ลูกซองกระบอกนี้เลยนั่นเองนะครับใครหมดกี่เพชรคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยละกันนะครับสำหรับกิจกรรมในส่วนนี้เนาะทีนี้พอเราได้สกินปืนมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอามาอัปเกรดปืนได้นะครับอยู่ตรงนี้อาวุธแล้วก็อัปเกรดปืนนั่นเองนะครับก็อยู่กระบอกแรกเลยนะครับนี่นะครับลูกซอง M1887 นะครับกระบอกใหม่ล่าสุดเลยนะครับดูโคตรจะสวยเลยนะครับอันนี้เลเวล1นะนะครับโอ้โหดูดิเลเวล1ก็คือสิ่งที่ได้มาคือค่าสถานะนะครับดาเมจบวก1อัตราการยิงบวก1ความเร็วเคลื่อนที่ลบ2นั่นเองนะครับนี่นะครับผมประมาณนี้นะครับเลเวล2เนี่ยจะมีแถบสังหารนะครับข้างบนเห็นไหมเดี๋ยวพี่ให้ดูใหม่นะนี่จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อัปเกรดสถานะนะครับสถานะเลเวล2เนี่ยจะลบความเร็วเคลื่อนที่ออกไป1นั่นเองก็จะเหลือลบ1นั่นเองนะครับนี่นะครับผมสำหรับอันนี้นะครับผมทีนี้เลเวล3คืออะไรเลเวล3ก็จะเป็นโมเดลใหม่นะครับค่าสถานะก็เหมือนเดิมนะครับโมเดลใหม่ก็ประมาณนี้เพิ่มแบบเอฟเฟกต์มาแล้วก็มีลูกตรงนี้ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีแบบใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับโอ้สวยเริ่มสวยละส่วนเลเวล4นะครับเลเวล4ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ปะทะนะครับดูใหม่นะนี่มาเอฟเฟกต์ปะทะประมาณนี้เลยเป็นสีม่วงนะครับผมแล้วก็อัปเกรดสถานะขึ้นมานะครับเป็นดาเมจบวก2อัตราการยิงบวก1นะครับแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่ลบ1นั่นเองนะครับใครที่งบน้อยเนี่ยพี่แนะนำนะครับให้ถึงเลเวล4ก็พอนะเพราะว่าโมเดลก็ถือว่าดูได้นะก็สวยอยู่นะครับแล้วก็ค่าสถานะเนี่ยก็คือแบบเต็มที่แล้วอ่ะดาเมจบวก2อัตราการยิงบวก1นั่นเองนะครับประมาณนี้ทีนี้เลเวล5คืออะไรเลเวล5คือแบบเอฟเฟกต์สังหารนั่นเองนะครับนี่เวลายิงศัตรูนะครับนี่เวลาเขาตายประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์การยิงนะครับนี่จะเป็นเอฟเฟกต์แบบนี้เลยดูใหม่นี่อู้สวยจัดบอกเลยว่าโคตรสวยโคตรเท่เลยนะครับแล้วก็เลเวล6ครับคือเปลี่ยนโมเดลใหม่นะครับนี่ใหญ่กว่าเดิมแล้ววิธีจัดนะครับค่าสถานะก็คือเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปลดล็อก ability นะครับนี่นะครับผมหลังจากรีโหลดนะครับอัตราการยิงจะเพิ่มขึ้นชั่วระยะเวลา1นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนเลเวลสุดท้ายนะครับนี่มาพร้อมกับท่าทางพิเศษนะท่าทางเลเวล7นั่นเองเท่จัดจัดดูดิโอ้โหเดี๋ยวให้ดูใหม่นี่โหเป็นไงเท่บอกเลยว่าโคตรจะเท่นะครับนี่เลเวล7นะครับผมนะครับแล้วก็เปลี่ยนโมเดลใหม่นะครับมีเอฟเฟกต์ด้วยบอกเลยว่าสุดจัดดูโอ้โหเอาจัดนะครับดูดิเอฟเฟกต์โคตรนานโคตรนานนี่แหละนานที่สุดแล้วแหละเนี่ยดูโอ้แล้วเอฟเฟกต์แบบสวยมากนะครับเนี่ยปั๊บโอ้ดูดิอันนี้คือเวอร์ชั่นเต็มนะครับเวอร์ชั่นเต็มเลยนะครับเลเวล7นะโอ้ยสวยจัดนะครับค่าสแตทก็คือเหมือนเดิมนะครับดาเมจบวก2อัตราการยิงบวก1ความเร็วเคลื่อนที่ลบ1นั่นเองนะครับสวยจัดๆเลยกระบอกนี้นะครับใครที่อยากอัพเนี่ยก็สามารถอัพได้นะแต่พี่แนะนำให้เตรียมมาประมาณ10,000กว่าถึง20,000เพชรได้นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมบางนะครับผมก็จะมีให้สุ่มให้กดแบบหลายแบบนะครับอัพแบบนี้ก็ได้เนี่ยนะครับอัพแบบนี้ก็ได้หรือว่าใครที่แบบอยากลุ้นดวงนะครับก็สามารถเข้ามาที่ร้านค้าแล้วก็กล่องนะครับมันจะมีกล่องให้ลุ้นอยู่นะครับตรงไหนเดี๋ยวพี่เลื่อนดูก่อนนะครับเป็นกล่องไหนนี่ไงเป็นกล่องนี้นะครับนี่นะครับดูตาก็รู้นี่เห็นไหมนะครับก็คือมันจะมีให้ลุ้น3 4 5 6 7 8 9 10นะครับนี่เห็นไหมใครดวงนี้ก็คือจะได้คูณ10ไปเลยคูณ9คูณ8อะไรเงี้ยนะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับผมประมาณนี้แล้วก็สำหรับใครที่อยากได้แบบฟรีๆเติมเพชรแบบเพชรก็เป็นของเราอยู่ดีก็นี่เลย
ครับนับเป็นกิจกรรมท็อปอัพรับหินอัปเกรดนะครับ M1887 นั่นเองนะครับเติมครบ199เพชรรับไป20โทเค็นนะครับ399รับ30โทเค็นนะ599รับอีก50โทเค็นนั่นเองส่วนเพชรก็จะเป็นของเราอยู่ดีสำหรับกิจกรรมท็อปอัพนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมเว็บไหนนี่พี่แนะนำเลยเป็นเว็บเติมเกม .com นะเป็นเว็บของGarenaเลยนะครับนี่นะครับผมล็อกอินเข้ามาเนี่ยก็คือมันจะมีแบบเติมแบบแอปผ่านแอปช้อปปี้เพย์นะครับก็จะมีโบนัสเพชรด้วยแล้วหรือว่าจะเติมผ่านบัตรGarenaก็จะมีโบนัสเพชรด้วยเหมือนกันนะครับนี้บอกเลยว่าโคตรจะดีแล้วปลอดภัยเพชรไม่แดง 100% เลยนะครับการันตีจากเพจGarenaฟรีไฟล์ไทยแลนด์เลยนะครับผมนะก็พิมพ์เข้าไปเลยว่าเว็บเติมเกม .com นั่นเองนะครับผมประมาณนี้ครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับกล่องตัวนี้มันเป็นกล่องยังไงนะครับเป็นกล่องอันนี้เดี๋ยวพี่เปิดกล่องให้ดูก่อนละกันนะครับกล่องนี้มันจะเป็นนี่ไม่ใช่อยู่ตรงรูปคนตรงนี้นะนี่เป็นกล่องแบบนี้นี่กล่องนี้ไม่เกี่ยวนะกล่องนี้เป็นกล่องตัวละครเช่านะครับนี่เป็นกล่องนี้ข้างในกล่องคืออะไรข้างในกล่องก็จะมีโทเค็นหินอัปเกรดนั่นเองนะครับนี่แต่ทีนี้น้องๆหลายคนก็ทักมาถามพี่ว่าพี่ในกล่องตัวนี้เนี่ยนะครับมันมีโทเค็นลูกซองควงหรือเปล่านะครับบางคนเขาไม่มีกล่องตัวนี้ไงเขาเลยแบบทักมาถามพี่อย่างเงี้ยพี่ก็เลยอ่ะพี่มาทำคลิปให้เลยละกันนะครับสรุปว่ามันมีหรือเปล่ามันมีคือฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่ามาลุ้นกันดีกว่ามันจะมีหรือเปล่าแต่ก่อนจะไปดูกันเนี่ยพี่จะขอพาไปดูที่มาของกล่องนี้ก่อนมันได้มายังไงครับกล่องนี้เนี่ยก็คือถ้าเรานะครับซื้อกล่องตัวนี้นะครับอ่ะกล่องหินอัปเกรดอ่ะถ้าเราซื้อแบบเรามีเลเวล7อยู่แล้วเนี่ยเราไปซื้อซ้ำเนี่ยมันจะเป็นเศษเหลือกล่องเศษเหลือนั่นเองนะครับถ้าเราซื้อเกินไปนะครับอ่ะทีนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวพี่พามาดูนะมันจะอยู่ตรงนี้เมื่อกี้พี่เปิดอะไรนะเมื่อกี้พี่ให้ดูอะไรนะ UMP ใช่ไหมอ่ะ UMP ถ้าไหนมันเกินมันจะขึ้นจุดแดงตรงนี้เห็นไหมเนี่ยตามเมาส์พี่เห็นไหมอ่ะของพี่ก็จะมี UMP มีลูกซองยาวนะครับผมมี MP40 นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่กดเข้าไปที่ UMP แล้วกันนะครับมันจะเป็นแบบตรงนี้เห็นไหมอ่ะมันจะบอกว่าให้แปลงเป็นกล่องนะครับแปลงเป็นกล่องแบบนี้เห็นไหมพี่ก็จะได้กล่อง8กล่องเลยนะครับผมที่เลยมา8โทเค็นเนี่ยโทเค็นละ1กล่องนั่นเองนะครับพี่กดแปลงไปเลยปั๊บโอเคเรียบร้อยทีนี้พอเราไปดูในกล่องเนี่ยมันก็จะมียังไงอะหลากหลายสกินปืนเลยนะครับหลากหลายหินของสกินปืนเลยนะครับนี่เห็นไหมก็จะมีแบบหลายมากนะครับดูดิเยอะมากนะครับนี่เวลาเราเปิดก็ประมาณนี้เห็นไหมแล้วก็สามารถเลือกนะครับโทเค็นหินอัปเกรดสกินปืนไหนที่เรายังอัพไม่เต็มประมาณนั้นนะเข้าใจไหมแต่คืออะไรรู้ไหมที่น้องถามพี่มาเนี่ยมันไม่มีในกล่องครับดูมันไม่มีในกล่องนะสังเกตปะมันไม่มีในกล่องเลยนะครับสำหรับโทเค็นลูกซองควงนะครับผมนะหินอัปเกรดลูกซองควงไม่มีนะครับผมก็จะได้กระจ่างกันนะครับไม่มีนะครับผมเนาะถ้าใครอยากได้ฟรีๆนี่เป็นกิจกรรมท็อปอัพนี่เลยนะครับเติมครบก็คือรับไปเลยเนี่ยนะครับ100โทเค็นเนี่ยรับไปเลยเติมครบ599เนี่ยก็คือรับไปเลยนะครับเพชรก็เป็นของเราอยู่ดีนะครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มนับสำหรับท็อปอัพตัวนี้นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้แหละคร่าวๆนะครับเดี๋ยวส่วนกิจกรรมอะไรมาอีกเดี๋ยวพี่จะรีบอัปเดตเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอก็ต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับกับคำว่าสวัสดีครับ